นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะวิทยาลัยสันตพลจัดงานสันตพลนิทรรศหาหกเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านการจัดงานทางวิชาการนายกอบเกียรติกัญจนารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานสันตพลนิทรรศหาหกตอนอาเซียนอินเลิฟประจำปีการศึกษา2556โดยมีนักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าและผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนหลายดร.เจริญชัยพรไพเพชรผู้อำนวยการโครงการบัณฑิตศึกษากล่าวว่าวิทยาลัยสันตพลได้ให้ความสำคัญกับการจัดนิทรรศการวิชาการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการส่งเสริมให้รู้จักทำงานเป็นทีมเป็นการเผยแพร่ความรู้ทั้งด้านวิชาการแก่นักเรียนนักศึกษาศิษย์เก่าหรือผู้สนใจทั่วไปและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนับเป็นการให้บริการความรู้ทั้งวิชาการแก่ชุมชนนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนหลายเข้าร่วมจัดนิทรรศการทางวิชาการอีกนำและกลับมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ใหม่ฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน